ไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ที่อำเภอเวียงป่าเป้ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มีน้ำป่าจากเทือกเขาดอยนางแก้วดอยขุนลาวนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจเนี่ยหลากเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าบางจุดครับมีกระแสน้ำไหลแรงโดยเฉพาะที่บ้านหัวเวียงหมู่ที่1ตำบลเวียงชาวบ้านบอกว่ามีน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะฮะที่หนักที่สุดในรอบ20ปีไร่นาของชาวบ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมทั้งหมดถนนในหมู่บ้านเองก็ถูกน้ำพัดขาดต้องใช้ทางเลี่ยงทางอื่นซึ่งก็จะไกลกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ยังมีรถไถนาของชาวบ้านเนี่ยจมอยู่ในน้ำเสียหายไปหลายคันนะครับก็อยากจะขอให้รัฐบาลเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจุดนี้หน่อยนะฮะเอาไปฟังเสียงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจุดนี้ครับน้ำของตีเจ้าเช้าไรแล้วก็ข้าวสวนข้าวโพดแล้วก็รถไถแล้วก็รถแล้วก็เครื่องสูบน้ำเจ้าเอาไว้ดีในเล้าฮันเนาะนำไปหมดกับมือแบกกับมือว่ายังเสียหายกับมือเจ้าอยากให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยหน่อยเจ้าเพราะว่ามีเหลือแล้วเจ้าจะหาเรื่องลูกคนนี้แล้วหมดละยิ้มคนมาใส่เนาะสตางค์ของลูกเขามาใส่มีรายงานนะครับว่าถนนที่ถูกน้ำซัดขาดนอกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118นะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักนะครับที่เป็นเส้นทางเดินทางระหว่างเชียงรายไปเชียงใหม่แล้วถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านหลายจุดก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันทางเจ้าที่ตำรวจของสภ.เวียงป่าเป้าฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครกู้ภัยต้องร่วมกันครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับขณะที่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็ได้ส่งกำลังทหารพร้อมยุทโธปกรณ์ยานพาหนะต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนไปยังจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้มีการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงด้วยและกำลังพลบางส่วนครับยังได้ทำกระสอบทรายกั้นทางน้ำตามจุดต่างๆด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะก็มีฝนที่ตกหนักในพื้นที่วังเหนือแจ้ห่มและที่อำเภอเมืองปานนะคะพื้นที่ต้นน้ำก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายหมู่บ้านซึ่งอยู่ในตำบลทุ่งหัวตำบลวังเหนือและตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือระดับน้ำที่สูงเนี่ยค่ะก็คือจะขึ้นมาถึง1เมตรครึ่งถึง2เมตรแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วในลักษณะนี้เจ้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาคมกู้ภัยวังเหนือกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่32หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นก็ระดมกำลังเข้าไปในพื้นที่ค่ะโดยใช้เรือท้องแบนบ้างการเดินเท้าลุยน้ำเข้าไปแบบนี้บ้างนะคะเข้าไปด้วยการใช้นำสิ่งของนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกันอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยพาออกมานอกพื้นที่ก่อนสถานการณ์ตอนนี้ทีมงานบอกว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจความเสียหายช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ผู้ว่าการจังหวัดลำปางนะท่านณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรท่านก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการให้ทั้งท้องถิ่นทั้งอำเภอนะครับรวมถึงสำนักงานปภ.จังหวัดซึ่งดูแลในภาพรวมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็เร่งในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งฟื้นฟูสิ่งต่างๆที่เกิดความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพโดยด่วนครับพื้นที่ไหนที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์นั้นก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการหยิบจับหยิบฉวยสิ่งทรัพย์สินต่างๆนะครับขึ้นสู่ที่สูงนะครับก็ทำให้ส่วนของความเสียหายนั้นไม่มี